อย่าขายออนไลน์ถ้าไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับข้อ1ค่ายิงแอดแพงขึ้นเรื่อยๆคุณลองสังเกตดูผมอยู่ในยุคตั้งแต่สามารถขายสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องยิงแอดเมื่อ5ปีที่แล้วจนตอนนี้บางครั้งนะครับผมมีพี่ๆบางคนเนี่ยเป็นเอเจนซี่โฆษณานะครับเขายิงแอดนะครับเพื่อให้ขายสินค้าได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้นทุนประมาณ 10% เลยนะครับพูดง่ายคือถ้าสินค้า100บาทบางคนต้องใช้เงินถึง10บาทเพื่อจะได้ให้สินค้านั้นไปอยู่หน้ามือถือคนแล้วคนกดแล้วสั่งซื้อตอน1ออเดอร์นะครับสมมุติเขาสั่ง100บาทนี้โดนไป10บาทเลยครับดังนั้นค่าแอดแพงขึ้นมาก2คือถ้าแบรนดิ้งไม่แข็งแรงคุณจะถูกตัดราคาทันทีดังนั้นข้อเสียของตอนนี้ก็คือสินค้าทุกอย่างที่เป็นสินค้าแมสเป็นสินค้าตลาดนะครับแล้วเป็นสินค้าที่ผลิตจำนวนเยอะๆจากโรงงานแบบนี้แล้วมีคนขายหลายเจ้าแบรนด์คุณไม่แข็งแรงเพราะคุณใช้วิธีการคือขายสินค้าของคนอื่นหรือต่อให้คุณมีแบรนด์แต่แบรนด์ของคุณเนี่ยดันไปเหมือนใกล้ๆกับตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาแบรนด์ไม่แข็งแรงนะครับคุณจะขายไม่ได้เพราะพอคนเปรียบเทียบการแบรนด์คุณกับแบรนด์ของเขาปุ๊บเขาก็ค่อยๆลดราคาลงแล้วคุณก็ต้องลดราคาตามเพราะคุณขายไม่ได้แล้วผลสุดท้ายเนี่ยมาร์จิ้นของคุณที่เหลือเนี่ยจะบางมากจนบางครั้งยิ่งขายยิ่งขาดทุนลองไปดูนะครับบางคนเนี่ยมีทั้งค่าพนักงานค่ายิงแอดค่าโอ้โหค่าทุกอย่างอะรวมถึงต้นทุนด้วยกลายเป็นว่ายิ่งขายก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่ากำไรนะครับแล้วผลสุดท้ายยิ่งขายยิ่งขาดทุนข้อที่3การตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้คือ education marketing คือการตลาดที่คุณต้องให้ความรู้กับผู้คนก่อนผู้คนในยุคนี้ฉลาดนะครับคุณเห็นด้วยไหมล่ะถ้าคนฟังแล้วยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะครับคุณสังเกตเห็นไหมว่าก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าอะไรที่มีราคาพอสมควรคุณจะเปรียบเทียบแม้แต่แปรงสีฟันแปรงสีฟันแบบหัวมนกับหัวมนเอ๊ะขนแปรงก็นุ่มเหมือนกันแต่ยี่ห้อหนึ่งถูกกว่าลูกค้าพร้อมที่จะไปซื้อยี่ห้อที่ถูกกว่าถ้าดูแล้วคุณภาพเท่ากันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องอธิบายหรือเล่าสตอรี่หรือให้ความรู้ลูกค้าของคุณว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงแล้วสินค้าของคุณมันโดดเด่นยังไงมันคุ้มค่ายังไงที่ลูกค้าจะเลือกแบรนด์ของคุณดังนั้นสิ่งที่สำคัญในยุคนี้คือคุณต้องทำeducation marketing หรือการเล่าเรื่องสินค้าของคุณหรือแบรนด์ของคุณได้ไม่งั้นคุณจะกลายเป็นสินค้าที่ถูกเปรียบเทียบแค่ราคาเพียงอย่างเดียวดังนั้นใครก็ตามนะครับที่สร้างแบรนด์แล้วนะครับโดยเฉพาะเคยเป็นแบรนด์จากออฟไลน์อยากจะเข้ามาในออนไลน์ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนผมแนะนำนะครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนปรึกษาผมก่อนก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมีโควิดผมให้คำปรึกษาเฉพาะเจอตัวเท่านั้นเพื่อจะได้คุยกันเห็นเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่ง 150,000 บาทแต่โชคดีมากนะครับช่วงโควิดนี้นะผมอยากจะช่วยให้ธุรกิจของเพื่อนๆคนไทยเนี่ยสามารถย้ายจากออฟไลน์มาอยู่ออนไลน์ได้แล้วสามารถสร้างแบรนดิ้งที่แข็งแรงได้ไม่ว่าคุณจะอยากออกหน้ากล้องหรือไม่ออกหน้ากล้องผมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นผมสนใจแค่ว่าคุณต้องรู้จักการเล่าสตอรี่ของสินค้าคุณแล้วเรื่องนี้ผมเป็นเบอร์1ผมแทบจะเป็นคนเดียวเลยที่ทำคลิปเล่าสตอรี่ของสินค้าตัวเองแล้วสินค้าขายได้โดยที่ไม่ต้องยิงแอดแม้แต่เพียงบาทเดียวดังนั้นผมบอกได้ว่าเรื่องนี้ผมเบอร์1ของประเทศไทยอ่ะแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ปรึกษาผมจะปรึกษาใครผมไม่ได้บอกว่าผมอีโก้นะผมแค่บอกเฉยๆว่าเนื่องจากผมมีผลงานคุณลองไปดูเลยครับผมมีคลิปเยอะมากที่เป็นคลิปแนะนำสินค้าแล้วไม่ต้องยิงแอดเลยครับสามารถขายได้มีคนอินบ็อกซ์แบบกันนำตลอดเลยคุณไปดูผลงานผมก่อนแล้วว่าถ้าผมทำได้แล้วคุณคิดว่าผมน่าจะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตย้ายจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ได้คุณพิมพ์สนใจแล้วผมจะให้ราคาพิเศษจากชั่วโมงละ 150,000 บาทเหลือ 42,000 บาทนะครับบอกทีมงานด้วยว่าผมให้ราคาที่ 42,000 บาทนะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่กำลังจะเริ่มธุรกิจสามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะครับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มธุรกิจเนี่ยเขาต้องรู้เรื่องนี้ก่อนไม่งั้นนะเขาจะทำสินค้าหรือสร้างแบรนด์ของเขาแล้วมีแต่ขาดทุนขาดทุนแล้วขาดทุนในยุคนี้ที่ออนไลน์มันเป็นทะเลสีแดงหรือ Red Ocean เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ